็ฟังเมื่อวานนี้ก็เศรษฐกิจอ่ะดูเสร็จพอวันที่ยุบพรรคขายก็เงียบมากเมื่อวานก็เงียบมากก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะเศรษฐกิจไปต่อไม่ไหวแน่แย่ก็ไม่หวั่นนะคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีคนใหม่เข้ามานะคะก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากเพราะว่าสภาวะประเทศเราก็เป็นประมาณแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวคนใหม่ก็คงเข้ามาเนี่ยอยู่ที่ของรัฐสภานะครับว่าเขาจะเลือกใครแล้วก็มีความคิดยังไงในตรงนี้เพราะเราเป็นประชาชนที่เราต้องรอคำตอบจากข้างบนลงมาเองครับ